เรื่องทรงห้ามใช้รองเท้ามีหูสีเขียวเป็นต้นสมัยนั้นพวกภิกษุฉัพพัคคีสวมรองเท้ามีหูสีเขียวสวมรองเท้ามีหูสีเหลืองสวมรองเท้ามีหูสีแดงสวมรองเท้ามีหูสีบานเย็นสวมรองเท้ามีหูสีดำสวมรองเท้ามีหูสีแสดสวมรองเท้ามีหูสีชมพูคนทั้งหลายจึงตำหนิประนามโพนธนาว่าเหมือนคฤหัสถ์ผู้บริโภคกามภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงสวมรองเท้ามีหูสีเขียวไม่พึงสวมรองเท้ามีหูสีเหลืองไม่พึงสวมรองเท้ามีหูสีแดงไม่พึงสวมรองเท้ามีหูสีบานเย็นไม่พึงสวมรองเท้ามีหูสีดำไม่พึงสวมรองเท้ามีหูสีแสดไม่พึงสวมรองเท้ามีหูสีชมพูรูปใดสวมต้องอาบัติทุกกฎ